สวัสดีค่ะได้เวลายิ้มก่อนดูจุ๊กรูกับดีน่ากันแล้วนะคะบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของมุกเล็กๆของบรรดานักข่าวแล้วก็ตากล้องชาวอังกฤษจะขำขนาดไหนต้องชมค่ะไม่ใช่บันไดออนเซลนะคะคุณผู้ชมแต่กองทัพช่างภาพเขาวางบันไดจองพื้นที่หน้าประตูโรงพยาบาลที่เจ้าหญิงแคทเธอรีนจะทรงมีพระประสูติการไว้ก่อนละจ้าแล้วก็ติดโน้ตอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ขำๆระหว่างรอโดยเฉพาะป้ายสุดท้ายห้ามให้อาหารช่างภาพอันนี้หมู่นักข่าวชอบที่สุดล่ะค่ะก็ขำๆกันไปนะคะกลับมาที่เมืองไทยบ้านของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะที่ให้วิ่งละจะเป็นลมขึ้นมาเลยทีเดียวแต่พอเจอจุดๆเนี่ยแล้วก็สู้ตายทีเดียวค่ะดูเตอร์ที่อีตอนให้สิทธิ์อัพกับให้วิ่งทดสอบความฟิตปังเนี่ยพี่ๆตำรวจภูธรภาค5ระดับท่านผู้การจังหวัดทั้งหลายอุ้ยท่าทางจะเป็นลมจะให้ได้คุณคะวิ่งไปดมแอมโมเนียไปนี้ยิงคันผู้การพะเยาด้วยแล้วเนี่ยอุ้ยตายตายพี่ตอนเต้นกับผู้กองสาวๆเนี่ยไม่อยากจะถามหายาดมเลยชิมิชิมิพอเจอสาวๆแล้วคึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะคะไปท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆจากพี่จุ๋มปอยเด้งของเราเช่นเคยนะคะวันนี้พี่จุ๋มมีเรื่องราวของคุณตำรวจภูธรมาฝากจากแม่ฮ่องสอนชมเลยค่ะใกล้กรุงเทพแต่ว่าใกล้เนปิดอเลยนะคะเนี่ยสำหรับสผ.น้ำเพียงดินของเรานี่พี่จุ๋มก็ตามตำรวจมาชมสผ.หลังเก่าพอดีพลตำรวจตรีกำลังแอ๊กจะถ่ายรูปตรงป้าย10เวทคุณพี่คนนี้ก็เข้ามาแจ้งความบังเอิญบังเอิญนะคะเนี่ยนี่ไม่ใช่10เวทครับนี่นายพลครับอ๋อชื่อนายพลเหรอฉันชื่อยูนค่ะตกลงท่านชื่อนายพลเหรอคะไม่ใช่ป้าผมพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงครับผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนนะเคยรู้จักค่ะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะพี่จุ๋มค่ะมาดูคำถามของเราดีกว่าจากเรื่องของพี่จุ๋มปอยเด้งนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะนี่น่าขอถามว่าจากสผ.น้ำเพียงดินไปเนปิดอบวกขากลับอีกครึ่งทางคิดระยะทางเป็นกี่กิโลเมตรถ้าคิดเลขเร็วก็รีบโทรเข้ามาถ้าตอบถูกนะคะเราจะส่งของรางวัลดีๆเหล่านี้ไปให้คุณถึงบ้านเลยวันนี้หมดเวลาของดีน่ากับเก็บตกแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะ